ไปดูความคิดเห็นจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังมีความห่วงใยบางประเด็นนะคะอย่างทางปปส.เนี่ยสิ่งที่ทางปปส.บอกว่ามีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของการนำไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ซึ่งเราก็พอจะเห็นกันแล้วด้วยว่ามีคนใช้จริงๆใช่นะคะและอีกกลุ่มนึงที่เป็นห่วงก็คือกลัวว่าเดี๋ยวเด็กและเยาวชนจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจการให้ความรู้กับเด็กๆนะคะนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ก็ยอมรับนะคะว่าก็ยังเป็นห่วงเรื่องของการนำมาใช้เพื่อการนันทนาการจนเกินความพอดีเพราะว่าสุดท้ายมันก็อาจส่งผลกระทบได้เหมือนกับการเมาแล้วขับนอกจากนี้ถ้าหากเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายใช้ง่ายมากเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้ก็อยากให้ผู้ปกครองนั้นช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะสิ่งที่หนักใจก็คือกลัวจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะปปส.ยืนหยัดมาแต่ต้นแล้วว่าเห็นด้วยกับการที่จะไปใช้ประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์แล้วก็ที่จะให้เป็นพืชเศรษฐกิจแต่เราไม่เห็นด้วยที่จะไปใช้ในการสันทนาการหรือจะให้ใช้ในทางที่ผิดในการเสพการสูบโดยที่ไม่ใช่เป็นการรักษาโรคเนี่ยเพราะกัญชามีความมึนเมาอยู่กลัวว่าจะไปรบกวนในเรื่องของหนึ่งสมองของตัวเองแล้วในเรื่องของสังคมก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะจัดที่สูบที่อะไรไม่ไปรบกวนเนี่ยแต่ว่าเวลาเมามาเราควบคุมมันไม่ได้ไงมันก็เหมือนกับเวลาเราไปกินเหล้ากินอะไรในร้านอาหารเนี่ยตอนกินมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ตอนขับรถกลับไปบ้านหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนคืออุบัติเหตุหรือว่าไปเสียหายกับบุคคลอื่นคือตอนนี้นี่ใช้ได้หมดนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ว่าตัวพระราชบัญญัติที่เข้าสภาผ่านวาระหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะกำหนดในเรื่องของสตรีมีครรภ์ห้ามใช้หรือว่าเด็กอายุไม่ถึง20เนี่ยห้ามใช้เนี่ยอันนั้นก็อยู่ที่ตัวพรบ.ในทีนึงก็ต้องสร้างความเข้าใจกับเด็กคือถ้าเอาไปใช้ในการรักษาโรคหรือคำแนะนำของแพทย์ตามใบสั่งแพทย์นี่ผมว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราเอาไปใช้เองมันอาจจะไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งจะมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ต่อสังคมส่วนรวมด้วยครับอีกประเด็นที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของกลางกัญชาเนี่ยนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยมีการยึดเอาไว้ถ้าดูตัวเลขตั้งแต่ตุลาคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีอยู่กว่า16ตันแล้วทีนี้พอมันไม่ใช่ยาเสพติดก็จะต้องมีการคืนของกลางให้กับเจ้าของก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาแพร่กระจายอยู่ในตลาดมาก16ตันก็เรานับดูจากคดีที่เกิดตั้งแต่ตุลามาถึงเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่เรายึดไว้นะทั้งหมดอยู่16ตันนะจำนวน16ตันนี่ก็ต้องวันนี้ก็ต้องคืนเนี่ยเขาเพราะมันไม่ผิดกฎหมายก็ต้องคืนเจ้าของอันนี้ที่เป็นห่วงก็คือว่า16ตันเนี่ยมันจะเข้าสู่ตลาดแต่ที่มีพรบที่สภาผ่านวาระหนึ่งไปเมื่อวานเนี่ยที่จะควบคุมไอ้ที่จะปลูกเริ่มปลูกกันวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเพราะอะไรอีก4เดือนมันถึงจะมีเก็บผลผลิตได้เนี่ยซึ่ง4เดือนนี้ก็มีพรบที่จะมีการควบคุมใช้บังคับอยู่แล้วแต่ที่ก็เป็นห่วงก็คือที่ต้องคืนของกลางให้กับทางเจ้าของเข้าไปเนี่ยซึ่งจะน่าจะกระจายในตลาดเนี่ย